สวัสดีครับครูปอม OpenDurian ครับสำหรับคลิปนี้ยังอยู่ที่การเฉลยข้อสอบคณิต1วิชาสามัญชุดล่าสุดครับปี 59ในคลิปนี้ครูปอมเลือกเรื่องของลำดับและอนุกรมมาให้ดูนั่นเองโอเคไหมครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเรียกได้ว่าง่ายก็ง่ายเพราะเราเพิ่งเรียนกันมาถูกไหมครับส่วนใหญ่แล้วลำดับอนุกรมแต่จะว่ายากไหมก็มีข้อที่สามารถออกให้ยากได้ถูกไหมครับเดี๋ยวลองมาดูนะว่าสำหรับข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยชุดล่าสุดลำดับอนุกรมจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนกันสำหรับชุดนี้มีอยู่3ข้อเห็นไหมจริงๆมี4ข้อแหละอีกข้อหนึ่งนี่ปนกับแคลคูลัสไปแล้วแต่ว่าที่เป็นลำดับอนุกรมลองมาดูนะครับ3ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อแรกที่ครูปอมมาให้ดูเนี่ยเป็นข้อที่9ถ้าเป็นข้อที่9แสดงว่าต้องง่ายถูกไหมครับเพราะว่าวิชาสามัญเนี่ย10ข้อแรกเนี่ยมีข้อละ2คะแนนแสดงว่าเป็นข้อง่ายลองมาดูซิว่าลำดับอนุกรมแบบง่ายเป็นยังไงโจทย์บอกว่าลำดับ A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนะครับแล้วก็บอกว่าพจน์แรก96พจน์ที่4เป็น12ปุ๊บสบายเลยแสดงว่าเราหาอะไรได้อัตราส่วนร่วมนั่นเองแล้วโจทย์มาให้หาอนุกรมอนันต์ก่อนอื่นครับหาอัตราส่วนร่วมก่อนนะจากข้อมูลตรงนี้ครับ A1 กับ A4 เป็นไงตั้งสูตรเลยครับ A4 ก็เกิดจาก A1 คูณ R ยกกำลัง3ถูกไหมครับปุ๊บแทนค่าเข้าไปครับ A4 คือ12 A1 คือ96 R กำลัง3ตัดเลย12 1 12 12 8 96ได้ละ1ส่วน8เท่ากับ r กำลัง3แสดงว่าอัตราส่วนร่วมก็คือเศษ1ส่วน2สบายเลยเนี่ยคือคณิตหลักเหมือน O-NET เลยเห็นไหมครับมาดูขั้นถัดไปซิทำไงขั้นถัดไปโจทย์บอกว่าให้หาอนุกรมอนันต์ก็คือ summation n ตั้งแต่1ถึง infinity ของ a_n เนี่ยมันก็คือให้บวกตั้งแต่ a1 a2 a3 ไปเรื่อยๆเลยบวกไปเป็นอนันตพจน์A1 เป็นไง A1 ก็คือ96ถูกไหมที่เราโจทย์บอกมาแต่แรกและ A2 ก็จริงไม่ต้องสนใจก็ได้แต่เรารู้ว่าอัตราส่วนร่วมเป็น1ส่วน2ก็จะต้องเป็น48เป็น24ไปแบบนี้แล้วเป็นไงพออัตราส่วนร่วมเป็น1ส่วน2ก็ต้องเป็นอนุกรมที่ลู่เข้านั่นเองถ้าลู่เข้าทำไงครับลู่เข้าก็ใช้สูตรสิสูตรว่าไง A1 ส่วน1ลบ R ปึ๊บสูตรสั้นๆง่ายๆเลยเห็นไหมครับA1 ส่วน1ลบ R แทนค่าครับ A1 คืออะไร A1 ก็96หาร1ลบ R ก็1ส่วน2ปุ๊บเป็นไง96หารด้วย1ส่วน2เรียบร้อยคำตอบก็คือ192เสร็จแล้วเห็นไหมครับข้อนี้เนี่ยทำจริงไม่ถึง1นาทีก็เสร็จแล้วนะอย่างที่บอกว่า10ข้อแรกเป็นข้อง่ายแม้จะเป็นลำดับอนุกรมเรื่องที่น่าจะยากก็ยังง่ายเลยเห็นไหมเสร็จแล้วรวดเร็วทันใจนะครับข้อแบบนี้ห้ามเสียเวลาและห้ามคิดเลขผิดนะครับไม่งั้นเสียคะแนนแย่เลยต่อเลยดีกว่าครับลองมาดูข้อถัดไปนะครับข้อนี้ครับเป็นข้อที่23ข้อนี้ลำดับอนุกรมผสมกับสถิติด้วยนิดหน่อยลองมาดูซิว่าจะช่วยให้มันผสมแล้วยากขึ้นหรือผสมแล้วง่ายขึ้นกันแน่เขาบอกว่ามีข้อมูล11ตัว x1 ถึง x11 นะครับเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตด้วยแล้วบอกว่าถ้าคูณกันหมดได้ผลลัพธ์เป็นเท่านี้ถามว่ามัธยฐานคืออะไรข้อมูล11ตัวแสดงว่ามัธยฐานนี่คืออะไรตัวกลางสุดระหว่าง11ตัวก็คือตัวที่6นั่นเองข้อนี้เขาอยากรู้ว่า x 6เป็นเท่าไหร่ถูกไหมนี่ก็คือคำถามเนี่ยวิเคราะห์ออกมาแล้วลองมาดูกันครับในเมื่อเป็นลำดับเรขาคณิตพจน์กลางสุดคือ x 6ถูกไหมแสดงว่าเราสามารถมองแบบนี้ได้ครับ x 6ปุ๊บ x 7คืออะไร x 7ก็คือ x 6คูณด้วยอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับแบบนี้ x 8ก็คือ x 6คูณอัตราส่วนร่วมไป2ครั้งเรื่อยๆเลยจนถึง x 11ก็คือเท่าไหร่คือ x 6 r ยกกำลัง5แล้วถ้าถอยมาก็ต้องเป็นแบบนี้ถูกไหม x 6ส่วน r x 6ส่วน r กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึงตัวแรกก็คือ x 6หารด้วย r ยกกำลัง5เนี่ยแทนที่จะเขียน x 1 ถึง x 11ครูปอมเริ่มจาก x 6ตรงกลางแล้วก็พอไปข้างหน้าก็คูณ r คูณ r คูณ r ถอยหลังก็หารด้วย r หารด้วย r หารด้วย r ไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคไหมได้แบบนี้แล้วมันช่วยอะไรถ้าเกิดว่าครูปอมมองมาคูณกันเกิดอะไรขึ้นครับลองดูนะคูณกัน x 6ส่วน r กำลัง5คูณไปเรื่อยๆเลยครับคูณ x 6ส่วน r กำลัง2คูณ x 6ส่วน rคูณ x 6คูณ x 6 r นี่บางคนน่าจะเริ่มมองออกแล้วปึ๊บคูณต่อไปถึง x 6 r ยกกำลัง5 อันนี้ผลลัพธ์คืออะไรโจทย์บอกมาแล้วว่าผลลัพธ์เป็น2ยกกำลัง33คูณด้วย3ยกกำลัง22อ่ะคูณการเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไง r ตัด r r กำลัง2ก็ตัดไปหมดเลย r ยกกำลัง5ก็ตัดกันถูกไหมนี่ไงแล้วเหลืออะไรบ้างอ่ะซ้ายมือของเราเหลือ x 6ทั้งหมดกี่ตัว11ตัวก็เลยกลายเป็น x 6ทั้งหมดยกกำลัง11เท่ากับอีกฝั่งหนึ่ง2ยกกำลัง33คูณ3ยกกำลัง22ตัวเลขเหมือนจะวุ่นวายถูกไหมแต่ไม่ยากลองมาดูกันเราก็ทำอะไรครับทำให้มันยกกำลัง11เหมือนกันถูกไหมเป็นไงดูทีละตัวเลยเจ้า2ยกกำลัง33เราก็อาจจะมองเป็น2กำลัง3แล้วยกกำลัง113ยกกำลัง22ก็คือ3กำลัง2แล้วยกกำลัง11ถูกไหมแบบนี้แล้วพอยกกำลัง11เหมือนกันก็ดึงออกข้างนอกวงเล็บได้เลยกลายเป็นแบบนี้ครับ x 6ยกกำลัง11เท่ากับ2กำลัง3คือ8 3กำลัง2คือ9ทั้งหมดยกกำลัง11หรือว่า x 6ยกกำลัง11เท่ากับ72ยกกำลัง11ถูกไหมเรียบร้อยสุดท้ายตัดยกกำลัง11ทิ้งได้เลยคำตอบก็คือ x 6เท่ากับ72เสร็จแล้วง่ายมากข้อนี้เห็นไหมครับตอบช้อย B ช้อยที่2นั่นเองเป็นไงโจทย์บอกเป็นลำดับเรขาคณิตถูกไหมแล้วก็ถามมัธยฐานคือตัวกลางสุดเราก็เริ่มตรงกลางแล้วก็คูณ r คูณ r หารด้วย r หารด้วย r ไปเรื่อยๆสุดท้ายคูณการจัดรูปเลขยกกำลังนิดหน่อยได้คำตอบแล้วอย่างรวดเร็วเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่เป็นลำดับอนุกรมแบบไม่ยากมากถูกไหมครับมีปนสถิตินิดหน่อยก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยนะครับข้อนี้เรียกได้ว่าจริงๆจะบอกว่าข้อนี้เป็นโจทย์ระดับ O-NET ยังได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับมาดูปิดท้ายลำดับอนุกรมอีกข้อหนึ่งกันข้อนี้เป็นข้อ27ข้อนี้ยากไหมดูโจทย์แล้วน่าจะวุ่นวายช้อยก็ดูน่าจะวุ่นวายลองมาดูกันครับโจทย์บอกว่า f(x) เนี่ยเป็นซิกมา k ตั้งแต่1ถึง100ข้างในเป็น k คูณกับ x ยกกำลัง 2k ลบ 1เดี๋ยวค่อยว่ากันโจทย์สั้นๆถามว่า1ส่วน √2 คูณ f √2 เป็นเท่าไหร่ลองมาดูกันก่อนอื่นนะครับข้อนี้ครูปอมกระจาย f(x) ก่อนปึ๊บถ้ากระจาย k ตั้งแต่1ถึง100จะเป็นยังไงครับก็จะเป็น1คูณ2ยกกำลังอันแรก2 1 2ลบ1ถูกไหมบวกด้วยอันถัดไป2คูณ x ยกกำลัง2 2 4ลบ1ตรงนี้ต้องเป็น x นะครับไม่ใช่2บวกด้วยถัดไปก็เป็น3คูณ x ยกกำลัง6ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง100ยกกำลังคูณ x ยกกำลัง200ลบ1นี่เหมือนจะยาวค่อยๆดูให้ดีนะครับมันก็ยาวจริงนั่นแหละไม่ใช่เหมือนจะยาวคือมันยาวแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่ามันยากอะไรขนาดนั้นโอเคลบกันเลยครับกลายเป็น1คูณ x กำลัง1บวก2คูณ x กำลัง3บวก3คูณ x กำลัง5ไปจนถึง100คูณ x ยกกำลัง199สังเกตเห็นอะไรบ้างครับตัวหน้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1 2 3ไปจนถึง100เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตส่วน x เป็นไงx กำลัง1 x กำลัง3 x กำลัง5ไปเรื่อยๆก็เป็นลำดับเรขาคณิตแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นอนุกรมผสมแน่นอนแต่ก่อนอื่นครับมาดูสิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์บอกว่าให้เราแทน1ส่วน √2 คูณกับ f √2 แทนเลยแทนดื้อๆแทนตรงๆเลยครับเป็น1ส่วน √2 แล้วก็ข้างในก็เป็น1คูณ √2 กำลัง1บวก2คูณ √2 กำลัง3เนี่ยแทนเข้าไปครับไม่ต้องไปกลัวมันนะแทนเข้าไปเลยจนถึงสุดท้ายก็คือ100คูณ √2 ยกกำลัง199ปุ๊บแล้วยังไงต่อก็กระจายส่วน √2 ข้างหน้าเข้าไปอีกกระจายไปเลยครับกระจายไปเลยกลายเป็น1คูณอันนี้ก็คือ √2 หายไปแล้วเหลือแค่1ตัวเดียวบวก2คูณ √2 กำลัง2บวก3คูณ √2 กำลัง4บวกไปเรื่อยๆจนถึง100คูณ √2 กำลัง198ใครสังเกตเห็นอะไรบ้างครับเห็นไหมมันกลายเป็นยกกำลังคู่แล้วพอยกกำลังคู่เนี่ยรูทก็ต้องหายรูทก็ต้องหายแสดงว่าครูปอมสามารถเขียนแบบนี้ครับตัวแรกเนี่ย1คูณ2กำลัง0ไปก่อน2กำลัง0ก็คือ1ถูกไหมตัวถัดไปครับรูท2กำลัง2ก็คือ2เฉยๆก็คือ2เฉยๆกลายเป็น2คูณ2กำลัง1นี่แบบนี้ดูตามนะ3คูณรูท2กำลัง4ก็คือ2ยกกำลัง2แบบนี้เห็นไหมนี่ไงครูปอมเปลี่ยนตามทีละตัวเลยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ100คูณ2ยกกำลังเท่าไหร่99นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มมาเป็นแบบนี้แล้วนะแล้วทีนี้ครับคราวนี้มันเป็นอะไรครับ ชัดเจนคือเป็นอนุกรมผสมเนี่ยตัวหน้า1 2 3ไปจนถึง100อันนี้เป็นเลขคณิตถูกไหมครับตัวหลัง2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2ไปจนถึง2กำลัง99ก็เป็นอนุกรมเลขาคณิตคูณกันถ้าเป็นผสมทำไงกำหนดตัวแปรเลยครูปอมบอกว่าให้ก้อนนี้ทั้งก้อนคือ s คือ s แล้วเอาอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับเทคนิคก็คือเอาอัตราส่วนร่วมของเลขาคณิตในข้อนี้อัตราส่วนร่วมก็คือ2เอา2คูณเข้าไปทั้งสมการครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะยาวนะคูณเข้าไปกลายเป็น 2s เท่ากับ1คูณ2กำลัง1บวก2คูณ2กำลัง2ถูกไหมแทนที่จะกำลัง0 1 2มันก็จะขยับเป็น1 2 3ไปจนถึง100เนี่ย3คูณ2กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง100คูณ2ยกกำลัง100แบบนี้นะตามทันนะแล้วทำไงคูณเสร็จทำไงจับลบกันเลยลบกันเลยพอลบกันปุ๊บนี่ลบนี่ถูกไหมอันนี้ลบเวลาลบอะไรลบกันเราดูตัวนี้เห็นไหมนี่2กำลัง1ก็ลบกัน2กำลัง2ลบกัน2กำลัง3ลบกันไปเรื่อยๆเลยเป็นแบบนี้ทำให้ซ้ายมือเหลือลบ s s กับ 2s ลบกันถูกไหมครับเหลือลบ s นะครับถัดไปครับตัวแรกไม่มีใครมาลบกับมันถูกไหมค้างไว้ครับ1คูณ2กำลัง0ไม่มีใครคบเขาถูกไหมตัวถัดไปครับนี่ลบกันเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าถูกไหม2ลบ1ก็เหลือ1นะครับกลายเป็นอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วย1คูณ2กำลัง1แบบนี้นะต่อนะ3ลบ2ก็เหลือ1อีกถูกไหมครับกลายเป็น1คูณ2กำลัง2บวก1คูณ2กำลัง3ไปเรื่อยๆจนถึง1คูณ2ยกกำลัง99ก็คืออันสุดท้ายนี้อย่าลืมครับมีอีก1ตัวที่ไม่มีใครครบก็คือตัวนี้ครับ100เห็นไหมอันนี้ต้องเป็นลบนะครับก็เป็นลบ100คูณ2ยกกำลัง100ครับอย่าลืมเอามานะเพราะว่าเขาไม่มีคู่ก็ดึงมาให้เขาด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับใครสังเกตเห็นบ้างนี่ไงพจน์พวกนี้มันคืออนุกรมเลขาคณิตธรรมดาแสดงว่าเราสามารถแทนค่าได้เลยถูกไหมครับกลายเป็นลบ s เท่ากับอันนี้อนุกรมเลขาคณิตก็สูตรคืออะไร a 1คือ1คูณกับ1ลบ r ยกกำลัง n r คือ2ยกกำลัง n มีกี่พจน์100พจน์นะ0ถึง99มี100ตัวนะครับกลายเป็นแบบนี้หารด้วย1ลบ r ก็คือ1ลบ2ต่อครับมีลบ100คูณ2กำลัง100ปึ๊บที่เหลือคือการจัดรูปละอันนี้ข้างล่างเป็นลบ1ถูกไหมตัวนี้ปึ๊บเป็นลบ1ปุ๊บก็จะได้เป็นลบ s เท่ากับข้างบนครูปอมสลับเลยนะกลายเป็น2กำลัง100ลบ1แล้วก็ลบ100คูณ2กำลัง100อีกทีหนึ่งเกือบจบละอะไรลบกันได้ตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเป็น2กำลัง100เหมือนกันก็ลบกันกลายเป็นลบ s เท่ากับลบ1ลบ99คูณ2กำลัง100นี่ไงสุดท้ายเราต้องการอะไรเราต้องการ s เฉยๆลบ1คูณตลอดกลายเป็น1บวก99คูณ2กำลัง100เสร็จแล้วครับนี่ข้อนี้เห็นไหมตอบช้อยไหนไปดูสิ1บวก99คูณ2กำลัง100ช้อยดีนั่นเองข้อนี้ก็ค่อนข้างวุ่นวายหน่อยถูกไหมครับเนี่ยครูปอมเริ่มจากการกระจาย f(x) เพื่อสังเกตก่อนว่าเป็นอนุกรมแบบไหนแล้วก็แทนค่าจัดรูปไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเป็นอนุกรมผสมก็ถือว่าไม่ยากละเอาอัตราส่วนร่วมคูณเข้าไปจับลบกันคิดเลขหาคำตอบได้เลยโอเคไหมแต่ถามว่าข้อนี้ง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่ครูปอมจัดอันดับ5อันดับข้อสอบวิชาสามัญที่ยากที่สุดเนี่ยข้อนี้เป็น1ข้อที่ติดอันดับเลยเพราะอย่าลืมสปีดเทสแต่ว่าโหคิดกันยาวขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นสำคัญนะครับในการทำข้อง่ายๆเนี่ยต้องทำให้เร็วเพื่อเหลือเวลามาทำข้อยากๆตรงนี้อีกนี่ก็คือ3ข้อในส่วนของลำดับอนุกรมสำหรับคณิต1วิชาสามัญชุดล่าสุดนั่นเองเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรมาดูกันครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ